อดัมกำลังขับรถกลับบ้านตอนดึกเขาเห็นว่าน้ำมันใกล้จะหมดเขาจึงหยุดที่ปั๊มน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันและซื้อของกินเล่นด้านในมีพนักงานคิดเงินและลูกค้าอีกคนใส่ชุดสีดำเมื่ออดัมเดินเข้าไปหาพนักงานเพื่อจ่ายเงินพนักงานคนนั้นบอกเขาว่า 5.50 เหรียญอดัมจ่ายเงินเดินออกไปและโทรแจ้งตำรวจเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินเขาทำแบบนั้นทำไมเครื่องคิดเงินแสดงยอดเงิน 18.35 ดอลลาร์แต่พนักงานบอกว่า 5.05 ดอลลาร์ซึ่งดูเหมือน SOS คุณมีลิ้นชักใส่ถุงเท้าซึ่งมีถุงเท้าสีดำ4ข้างสีน้ำตาล8ข้างสีขาว2ข้างและสีแทน8ข้างคุณต้องหยิบถุงเท้าให้คู่กันในความมืดมันไม่มีแสงสว่างและคุณมองไม่เห็นถุงเท้าว่าหลังจ่ายค่าไฟให้ตรงเวลาด้วยล่ะคุณต้องหยิบถุงเท้าออกมากี่ครั้งในที่มืดเพื่อให้ได้ถุงเท้าที่เข้าคู่กัน1คู่5. คุณมีถุงเท้าสีต่างกันแค่4สีหากคุณเลือกถุงเท้า5ครั้งคุณจะได้ถุงเท้าเข้าคู่กัน1คู่แน่นอนนางฟ้ามีผู้ช่วยคนหนึ่งที่ชื่อมาตินครั้งหนึ่งนางฟ้าขอให้มาตินช่วยไปหาพ่อมดผู้แข็งแกร่งและช่วยเอายาวิเศษ3ขวดที่เธอสั่งไว้ให้หน่อยเขาได้ของแล้วแต่ระหว่างทางกลับเขาดันติดกับดักซะได้ที่ข้างหน้าเขามีประตู3บานและเขาไม่สามารถเดินผ่านพวกมันไปได้เขาต้องเลือกเข้าประตูบานใดบานหนึ่งแต่หลังประตูบานแรกมีเหวลึกที่มองไม่เห็นด้านล่างหลังบานที่2มีแมงมุมพิษที่แม้แต่ใยก็มีพิษด้วยส่วนบานที่3มีไฟที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่มาตินเลือกประตูไม่ได้แต่จู่ๆเขาก็นึกอะไรออกเขาตัดสินใจใช้ยาวิเศษ1ใน3ขวดที่พ่อมดให้มาเขามียาทำให้ล่องหนยาเพิ่มความเร็วยาทำให้หลงลืมมาตินควรดื่มยาชนิดไหนและควรเลือกประตูบานใดทางเลือกที่ดีที่สุดคือดื่มยาเพิ่มความเร็วและพุ่งผ่านกองไฟไฟจะทำอะไรเขาไม่ได้มากนักนักสืบเรารีบไปที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งมีคนขโมยช้อนทองคำไปหากนักสืบหาตัวผู้ร้ายไม่พบพนักงานเสิร์ฟจะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่โชคดีที่ร้านอาหารยังมีคนอยู่เยอะนักสืบเราจึงทำการซักถามผู้ต้องสงสัยเพื่อนกลุ่มนึงบอกว่าพวกเขากำลังฉลองวันเกิดกันอยู่พวกเขาไม่ทำให้ปาร์ตี้ต้องจบลงแน่ๆชายร่าเริงคนนึงบอกว่าเขาเพิ่งเดินเล่นละแวกมาที่ร้านอาหารนี้เฉยๆและผู้ชายที่ดูแปลกประหลาดคนนึงตอบว่าภรรยาของเขาทิ้งเขาไปเขามาที่ร้านอาหารเพื่อให้ตัวเองลืมปัญหาทั้งหมดคุณช่วยนักสืบตามหาคนร้ายให้เจอได้ไหมชายคนที่2โกหกเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาร้านอาหารแห่งนี้เป็นครั้งแรกแต่ดูสิเขากำลังสวมหมวกที่มีโลโก้ของร้านอาหารอยู่จับได้แล้วลองดู3คนนี้พวกเขากำลังสนุกสนานกันโดยกำลังปีนต้นไม้เล่นแต่หนึ่งในนั้นกลับเป็นผีคุณเดาได้ไหมว่าใครผู้หญิงทางซ้ายแค่กรอกตาไปมาเพราะแบบนั้นเธอจึงดูหน้าขนลุกผู้ชายตรงกลางสวมหน้ากากผมของผู้หญิงทางซ้ายไม่เป็นไปตามแรงโน้มถ่วงซึ่งแตกต่างจากคนอื่นๆเธอต้องเป็นผีแน่นอนริชาร์ดนักรบผู้กล้าหาญออกเดินทางไปจนภัยร่วมกับผู้ช่วย2คนของเขาเมื่อเขาพบอาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าหญิงถูกขังไว้ในหอคอยสูงริชาร์ดตัดสินใจช่วยเธอและใครจะรู้บางทีอาจจะได้แต่งงานกับเธอก็ได้สิ่งแรกที่เขาทำคือไปหาพระราชาแต่เขาไม่ได้ให้คำใบ้ใดๆแก่นักรบโชคดีที่ผู้ช่วยของริชาร์ดพบแผนที่ลับแต่พวกเขาไม่ฉลาดพอที่จะเดาได้ว่าแผนที่หมายถึงอะไรและไม่รู้ว่าริชาร์ดต้องปีนเข้าไปในหน้าต่างบานใดของปราสาทไหนเพื่อช่วยเจ้าหญิงคุณช่วยพวกเขาได้ไหมก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าปราสาทไหนถูกต้องนั่นแหละลองดูที่หน้าต่างของมันสิตอนนี้เราแค่ต้องทำตามลูกศรแล้วตามหาหน้าต่างที่ถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วรถบรรทุกขนาดใหญ่มากต้องข้ามสะพานยาว32กิโลเมตรโชคร้ายที่สะพานรับน้ำหนักได้แค่ 4,500 กิโลกรัมหากน้ำหนักเพิ่มมากิโลเดียวก็ทำให้สะพานพังได้โชคดีที่รถบรรทุกมีน้ำหนัก 4,500 กิโลกรัมคนขับขับรถอย่างระมัดระวังและข้ามสะพานไปได้เกือบ 85% ของระยะทางแล้วเขาหยุดเพื่อพักสักเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นมีนกตัวนึงบินมาเกาะที่รถบรรทุกจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสะพานจะพังลงมาหรือเปล่า
สะพานจะไม่พังเพราะรถบรรทุกเดินทางไปแล้ว 85% ของระยะทางทั้งหมดและใช้น้ำมันไปบ้างแล้วดังนั้นน้ำหนักส่วนเกินของนกจึงไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักส่วนเกินให้กับสะพานเรือลำหนึ่งทำการติดบันไดไว้บันไดนี้ยาว8ฟุตถ้าระดับน้ำขึ้นสูง4ฟุตบันไดจะเหลืออยู่เหนือผิวน้ำเท่าใดก็ยังเท่าเดิมอยู่ดีน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยกเรือขึ้นซึ่งบันไดก็ติดอยู่กับเรือนั่นแหละรุธเพิ่งย้ายเข้าบ้านหลังใหม่และกำลังยุ่งอยู่กับการขนของระหว่างนั้นในช่วงที่รุธกำลังเผลอมีคนขโมยแล็ปท็อปของเธอไปเด็กสาวเดินไปหาเพื่อนบ้านคนใหม่ซึ่งหวังว่าใครสักคนคงจะเห็นอะไรบ้างเอริกบอกเธอว่าเขาอยู่บ้านทั้งวันเพราะเป็นไข้เอมม่าบอกว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเพื่อนบ้านคนใหม่มาส่วนโจนาธานบอกว่าเขาเพิ่งกลับถึงบ้านหลังจากไปทำงานมาใครเอาแล็ปท็อปของรุธไปดูรถของโจนาธานสิมันถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนาชายคนนี้โกหกเขาไม่ได้ไปทำงานสักหน่อยพอมดคนหนึ่งได้จับเหล่าผู้คนเอาไว้แล้วให้พวกเขาเลือก1ใน2ประตูหลังประตูที่1มีมังกรที่ดูน่ารักแต่ไม่เป็นมิตรอยู่ส่วนหลังประตูอีกบานมีหีบที่เต็มไปด้วยทองคำผู้ที่เลือกประตูได้ถูกต้องจะร่ำรวยและได้รับอนุญาตให้ออกจากปราสาทได้แต่หากทำการเลือกประตูผิดผลลัพธ์จะเลวร้ายมากมันมีป้าย2ป้ายติดอยู่ที่ประตูป้าย1ในนั้นโกหกในขณะที่อีกป้ายบอกความจริงที่ประตูแรกเขียนเอาไว้ว่าสมบัติอยู่ที่นี่มังกรอยู่ในห้องถัดไปอีกป้ายนึงเขียนว่าสมบัติและมังกรไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันทองคำอยู่ที่ไหนหีบที่มีสมบัติอยู่ในห้องที่2ข้อความที่2เป็นของจริงซึ่งหมายความว่าข้อความแรกโกหกคุณหาอีโมจิทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้เจอไหมเอาล่ะคุณเห็นทั้งหมดหรือเปล่าจริงๆแล้วมีอีโมจิทั้งหมด5อย่างนี่ไงล่ะแล้วภาพนี้ล่ะคุณเห็นอีโมจิทั้งหมดกี่อย่างมีอีโมจิทั้งหมด6อย่างคุณหาเจอครบหรือเปล่าชายคนหนึ่งกำลังคิดว่าชีวิตของเขาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากตอนเมื่อวันซืนฉันอายุ34ปีและปีหน้าฉันก็จะอายุ37ปีชายคนนี้ไม่ได้คำนวณผิดพลาดอะไรคุณลองเดาดูสิว่าวันเกิดของเขาคือวันอะไรวันเกิดของเขาคือวันที่31ธันวาคมเขากำลังคิดถึงวันที่1มกราคมอยู่วันก่อนวันเกิดของเขาอายุ34ปีวันต่อมาเขาจะอายุ35ปีปีใหม่เริ่มต้นในวันถัดไปและในปีนั้นเขาก็จะอายุ36ปีส่วนปีถัดไปเขาก็จะอายุ37ปีดูนี่สิรถชนกระจกหน้าต่างร้านอาหารจนแตกนักสืบแฮร์ริสเป็นคนสืบสวนคดีนี้มีผู้ต้องสงสัย2คนนั่นคือจูลี่และดักลาสแต่แต่ละคนอ้างว่าเป็นฝีมือของอีกคนคุณช่วยนักสืบหาหน่อยได้ไหมว่าใครกำลังโกหกจูลี่รอยล้อรถที่อยู่บนพื้นเป็นรอยรถของเธอลองดูชาย3คนนี้พวกเขาอยู่ที่สนามบินคุณรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วใครแต่งงานแล้วชายเหล่านี้กำลังถือหนังสือเดินทางและตั๋วอยู่ในมือซึ่งไม่มีใครสวมแหวนแต่งงานแต่ถ้าคุณสังเกตผู้ชายที่นั่งอยู่บนม้านั่งคุณจะเห็นว่าบนตั๋วของเขาเขียนว่าส่วนลดครอบครัวดังนั้นเขาต้องเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือไม่ก็กำลังบินกลับบ้านหลังจากหย่าร้างแล้วก็ได้ใครจะรู้แต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนเขาก็มีส่วนลดอยู่ในครอบครอง